Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่10มกราคม2023 Series Empower ผู้ที่พระเจ้าทรงเสริมกำลังวันที่3ยืนหยัดในกระแสของโลกการยืนหยัดในพระเจ้าท่ามกลางวิถีของโลกนั้นต้องอาศัยความเชื่อความอดทนและการจดจ่ออันมั่นคงเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้เราดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์เราก็จำเป็นต้องยินดีที่จะเชื่อฟังและเดินสวนกระแสมุมมองของโลกและเมื่อเราตั้งใจแล้วว่าจะเลือกวิถีของพระเจ้ามากกว่าวิถีของโลกก็จงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความเกลียดชังการดูหมิ่นและเหยียดหยามที่โลกจะมอบให้แก่เรายอห์นบทที่3ข้อที่19หลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของพวกเขาเลวทรามจงมั่นใจในพระเจ้าท่ามกลางกระแสของโลกเพราะศัตรูพยายามจะขัดขวางเมื่อเราเลือกเดินตามน้ำพระทัยเชื่อฟังพระคำและดำเนินในวิถีของพระองค์พวกมันจะพยายามล่อเราให้ออกห่างจากความสว่างของพระคริสต์เพื่อมันจะโจมตีเราผ่านทางการงานของความชั่วร้ายอันมืดมิดแต่การยืนหยัดในวิธีของพระเจ้าจะเป็นเหมือนดังแสงไฟที่ฉายส่องให้เห็นความชั่วร้ายที่ซ่อนในเงามืดนั้นการงานของพระเจ้าจะทำให้ผู้ที่เดินในวิธีของความมืดไม่พอใจและพวกเขาจะขัดขวางเราด้วยทุกวิถีทางไม่ว่าเราจะพบเจอคำสบประมาทหรือดูถูกเหยียดหยามจากผู้ที่ดำเนินชีวิตนอกเหนือวิถีทางของพระเจ้าและดำเนินในทางของความชั่วร้ายเพียงใดจงรู้เสมอว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกลูกๆของพระองค์พระองค์ก็จะทรงเสริมกำลังพวกเขาทั้งหลายด้วยผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อที่28ถึง32เมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นนี่แน่แท่นบูชาพระบาอันได้พังทลายและเสาอาเชราที่อยู่ข้างๆได้ถูกโค่นลงและโคผู้ตัวที่2ถูกเผาบูชาและบนแท่นที่สร้างขึ้นใหม่พวกเขาจึงพูดกันว่าใครทำอย่างนี้นะเมื่อเขาทั้งหลายสืบถามแล้วจึงกล่าวว่ากิเดโอนบุตรของโยอาดทำสิ่งนี้แล้วชาวเมืองจึงบอกโยอาดว่าจงมอบลูกของเจ้ามาให้ประหารชีวิตเสียเพราะเขาได้พังแท่นของพระบาอันและโค่นเสาอาเชราที่อยู่ข้างแท่นนั้นแต่โยอาดได้ตอบคนทั้งปวงที่มายืนฟ้องนั้นว่าท่านทั้งหลายจะสู้ความแทนพระบาอันหรือจะช่วยพระนั้นหรือใครสู้ความแทนพระบาอันจะถูกประหารชีวิตในตอนเช้าถ้าพระบาอันเป็นพระแท้ก็ให้สู้ความเองเถิดเพราะมีคนมาพังแท่นของท่านตั้งแต่วันนั้นเขาเรียกกิเดโอนว่าเยรูบาอันหมายความว่าให้บาอันสู้ความเองเพราะกิเดโอนพังแท่นของท่านกิเดโอนเผชิญกับคำดูถูกเหยียดหยามจากผู้คนเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงเรียกให้เขาช่วยหลังจากที่กิเดโอนทำตามคำสั่งของพระเจ้าในการทำลายแท่นบูชาพระบาอันโคนเสาอาเชราและถวายโคตัวที่สองเป็นเครื่องเผาบูชาแก่พระยาเวบนแท่นบูชาที่เขาสร้างถวายพระเจ้าอย่างเป็นระเบียบนั้นพวกชาวเมืองก็ต่างเสาะหาวิธีจะประหารกิเดโอนให้ตายพวกเขาไปหาโยอาดพ่อของกิเดโอนเรียกร้องให้มอบตัวลูกชายมาเพื่อจะฆ่าเสียแต่โยอาดกลับพลิกสถานการณ์ในข้อที่31ด้วยประโยคที่ว่าท่านทั้งหลายจะสู้ความแทนพระบาอันหรือจะช่วยพระนั้นหรือใครสู้ความแทนพระบาอันจะถูกประหารชีวิตในตอนเช้าถ้าพระบาอันเป็นพระแท้ก็ให้สู้ความเองเถิดเพราะมีคนมาพังแท่นของท่านเช่นเดียวกันนั้นพระเจ้าจะทรงพลิกสถานการณ์รอบตัวเมื่อเราลงมือยินดีทำภารกิจแห่งการรับใช้พระองค์อย่างตั้งใจแม้จะมีศัตรูพยายามเสาะหาหนทางกำจัดเราไม่ต่างจากรูปคารพของพวกเขาซึ่งเป็นที่รังเกียจของพระเจ้ากิเดโอนเชื่อฟังทำตามแผนการของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าก็เสริมกำลังเขาให้เป็นนักรบกล้าหาญของพระองค์อย่างที่ทรงเรียกให้เขาเป็นจงรับกำลังในวันนี้จงเชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตและลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อพระองค์เพราะเราคือสาวกผู้กล้าหาญที่ได้รับการเสริมกำลังในพระองค์โรมบทที่8ข้อที่31ท
ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดที่พระเจ้าทรงเรียกให้เรายืนหยัดบ้างเราพร้อมที่จะสวนกระแสความนิยมและความสบายอย่างโลกเพื่อให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราให้ยืนหยัดท่ามกลางกระแสของโลกนี้เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้เป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อจะส่องสว่างความดีงามของพระองค์ท่ามกลางโลกอันมืดมิดขอทรงประทานกำลังแก่เราเพื่อเราจะทำตามน้ำพระทัยและต้านทานการล่อลวงของโลกนี้ได้เราขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือความยากลำบากและความจำกัดใดๆของชีวิตเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน